โครงบ้านและพื้นเสร็จแล้ววันนี้มาทำโครงเหล็กหลังคากันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมและบ้านน็อกดาวน์หลังนี้น้องสาวของผมก็สร้างเองทั้งหลังครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าคนจะสร้างบ้านได้เนี่ยต้องเป็นช่างหรือเป็นผู้ชายนะครับให้เปลี่ยนความคิดใหม่ได้เลยวันนี้จะมาขึ้นงานหลังคากันโดยเหมือนเดิมครับน้องสาวของผมก็ยังเป็นคนทำเองอยู่ดีจริงๆขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเราจะตั้งเสาแล้วก็ทำหลังคาก่อนก็ได้นะครับแต่สำหรับมือใหม่ในการทำงานการขึ้นที่สูงๆและต้องเชื่อมเหล็กยกเหล็กด้วยเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆดังนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจครับว่าทำพื้นก่อนแล้วก็ทำหลังคาทีหลังวันนี้คลิปวิดีโอเดียวดูกันไปยาวๆตั้งแต่จันทันอาเสแปรผู้ฉนวนใต้หลังคาจบด้วยหลังคาเมทัลชีทเลยครับก่อนที่เราจะไปทำงานเรามาดูส่วนประกอบของหลังคากันก่อนนะครับหลังคาที่เราจะทำวันนี้เราเรียกว่าหลังคาทรงเพิงหมาแง่นะครับหรือว่าถ้าเป็นสมัยนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าหลังคาทรงโมเดิร์นทีนี้ใครอยากจะทำจั่วทางปั้นหยาทำนอร์ดิกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครเริ่มต้นสำหรับการทำบ้านทำโรงจอดรถเนี่ยหลังคาแบบโมเดิร์นนะครับหรือเพิ่มหมาแง่เนี่ยมันก็จะง่ายที่สุดอย่างบ้านน็อกดาวน์นะครับที่ผมสร้างไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันเป็นด้านหน้านะครับเป็นหลังคาญี่ปุ่นนะแต่จริงๆพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาจากหลังคาเพิงหมาแง่ครับแล้วผมก็จะต่อกันสาดด้านหน้าออกไปแบบนี้นะเพื่อให้ดูว่ามันเป็นบ้านญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมองเห็นไหมนะว่าเสา4ต้นเนี่ยมันสูงไม่เท่ากันนะเสา2ต้นหน้านะครับจะเตี้ยกว่าเสา2ต้นหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมออกแบบไว้นะครับให้เพิงหมาแง่เนี่ยเขาเอนมาด้านหน้านะครับแล้วทำไมถึงเอนมาด้านหน้าเพราะบ้านข้างๆเนี่ยเขาเปิดขึ้นเหตุผลของการเอนหลังคานะครับก็เพราะว่าแดดมันส่องมาทางนี้โดยตรงเลยเราก็ต้องไปทำกันสาดอีกอันนึงนะครับทีนี้บ้านหลังนี้จะทำแบบประหยัดงบนะครับเพราะนั้นเราใช้ตัวหลังคานะปิดลงมานะครับเพื่อทำการบังแดดส่วนในอนาคตหากเราต้องการติดโซลาร์เซลล์นะครับตัวหลังคาก็จะหันไปรับแดดเต็มๆเลยครับชิ้นส่วนแรกที่เราจะเอาขึ้นไปตั้งบนเสาเนี่ยคืออาเสครับโบพร้อมขึ้นคานะยังเพื่อให้การทำงานคนเดียวของเราง่ายขึ้นนะครับผมจะให้น้องสาวของผมเนี่ยบากเหล็กไว้เป็นร่องนะครับแล้วเอาเหล็กขึ้นไปเสียบข้างบนเสาโดยการบากเหล็กแบบนี้จะทำให้เวลาเราเชื่อมเนี่ยง่ายครับไม่ต้องมีคนช่วยจับแล้วสำหรับคนที่กังวลเวลาเชื่อมแล้วเหล็กก่งตัวหลุดออกจากจุดเดิมการล็อกไว้แบบนี้จะทำให้เหล็กของเราอยู่ที่เดิมตลอดครับเพื่อจะเห็นว่าน้องสาวผมสามารถนำอาเสขึ้นไปติดตั้งบนเสาคนเดียวได้เลยครับวิธีวางเสาคือเราเอาเหล็กขึ้นไปวางให้ลงร่องข้างนึงก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยขยับบันไดแล้วมาดันเหล็กอีกข้างนึงให้เข้าร่องเหมือนกันครับพอเราบากร่องนะครับตัวเหล็กก็จะเข้าไปอยู่ในร่องแบบนี้เลยแล้วเรายังไม่เชื่อมนะวางเทินไว้แบบนี้นะครับเหล็กมันก็จะไม่ร่วงใส่หัวเราครับเวลาที่เราขึ้นมาทำงานส่วนการเชื่อมก็ใช้วิธีวางบันไดไว้บนพื้นชั้น2ครับแล้วก็สามารถเชื่อมแบบนี้ได้เลยซึ่งแบบนี้น่าสัมผัสในการเชื่อมเหล็กก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าหลังคาไม่ได้ชี้จะต้องเอียงองศาเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำสุดก็คืออยู่ประมาณ5องศานะครับเราสามารถตั้งหลังคาไม่ได้ชี้เนี่ยแทบจะแฟลตราบได้เลยนะให้เอียงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นทิศทางให้น้ำไหลลงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งหลังจากที่เราวางอาเสสองข้างเสร็จนะครับชิ้นต่อไปก็คือจันทันตัวจันทันเนี่ยเราจะวางตามแนวสโลปหลังคาครับปกติระยะห่างของจันทันสำหรับแผ่นเมทัลชีทจะอยู่ที่75เซนถึง 1.50 ครับทั้งนี้อยู่ที่ขนาดเหล็กที่เราใช้ความหนาของเมทัลชีทและความยาวของพื้นที่ด้วยนะครับเหล็กที่ผมใช้ทั้งหมดทั้งส่วนอาเสและจันทันเป็นเหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งทั้งหมดเป็นเหล็กกาวาไนท์อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตรงนี้เป็นงานที่สูงนะครับเพื่อความปลอดภัยของการทำงานเวลาเราขึ้นนะครับเราก็จะใช้เซฟตี้นะครับมัดไว้กับคานแบบนี้นะก่อนที่เราจะใส่แปรนะครับผมให้เอาเหล็กกล่องเนี่ยมาเชื่อมไว้ด้านหน้าแบบนี้ครับสำหรับติดเชิงชายในอนาคตหลังคาเมทัลชีทเนี่ยถึงจะติดตั้งง่ายแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของความร้อนแล้วก็เรื่องของเสียงที่ดังมากๆครับบางคนก็บอกว่าให้ใช้หลังคาเมทัลชีทแบบที่มีฉนวนติดมาเลยแต่ปัญหาคืออายุการใช้งานสั้นครับแผ่น PU จะหลุดข้างในในอนาคตปัจจุบันบ้านของผมรวมถึงบ้านน็อกดาวน์เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ฉนวนร็อกวูลครับผมลองมาหลายวิธีแล้วนะครับถ้าเทียบราคาแล้ววิธีนี้ประหยัดที่สุดแล้วก็แก้ปัญหาทั้งความร้อนและเรื่องเสียงได้จบจริงๆที่หลายคนบอกว่าติดใต้หลังคาดีติดใต้ฝ้าดีหรือติดที่ผนังดีกว่าผมจะบอกอย่างนี้แต่ละจุดมันมีความร้อนสะสมแตกต่างกันถ้าเป็นไปได้ติดทุกจุดก็จะเย็นแต่สำหรับหลังคาถ้าจะต้องเลือกผมแนะนำว่าถ้าบ้านติดตั้งใหม่ให้ใช้ร็อกบูคูลแอนด์คอมฟอร์ตไปเลยฉนวนตัวนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งใต้หลังคาทุกชนิดครับแต่วิธีการติดตั้งที่ง่ายเพื่อนๆจะต้องทำพร้อมกับโครงสร้างถามว่าถ้าเกิดทำโครงสร้างไปแล้วอยากติดทีหลังได้ไหมก็ติดได้นะแต่อาจจะยากขึ้นนิดนึงปกติแผ่นเมทัลชีทเนี่ยถ้าเราเปลือยไว้แบบนี้นะครับก็จะรับความร้อนแล้วก็ส่งความร้อนลงมาใต้อาคารแบบเต็มๆแถมเวลาที่ฝนตกเสียงก็ยังดังน่ารำคาญด้วยใช่ไหมครับ
ถ้าใครเคยดูรีวิวหลายตอนแล้วนะจะรู้ว่าบ้านน็อกดาวน์ของผมเนี่ยเงียบมากๆนะครับเพราะว่าผมมีฉนวนตัวนี้ซ่อนไว้ใต้หลังคาด้วยข้อแรกคือฉนวนตัวนี้จะช่วยซับเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรถวิ่งเสียงจากภายนอกเสียงฝนที่ตกบนหลังคาเสียงก็จะซอฟต์ลงแล้วก็เบาลงเยอะมากๆครับแต่เรื่องของการกันความร้อนยังไม่ใช่ส่วนที่ผมตัดสินใจใช้นะครับจากที่ผมใช้งานเนี่ยบ้านของผมเนี่ยเปิดแอร์ตอนกลางคืนเนาะผมจะปิดแอร์ตอน 8:00 น.เช้าห้องที่ติดฉนวนเนี่ยเย็นไปถึงเที่ยงครับนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจเลือกฉนวนร็อกวูดและที่สำคัญน้ำหนักมันเบาติดตั้งง่ายมากผู้หญิงก็สามารถทำงานได้อ้อและหลายคนกังวล นะครับว่าฉนวนร็อกวูดเป็นแร่ใยหินหรือเปล่าปัญหาของภาษาไทยคือร็อกวูดแปลว่าเส้นใยจากหินและภาษาไทยมันก็มีศัพท์คำนึงที่เรียกว่าแร่ใยหินแร่ใยหินเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า asbestos นะครับมันเป็นส่วนประกอบของไซรัสซิลิเกตส่วนร็อกวูลเป็นใยหินบาซอลมันคือหินภูเขาไฟที่เอามาปั่นจนเป็นเส้นใยครับซึ่งที่เรากังวลกันเนี่ยเพราะว่าแร่ใยหินเนี่ยมันมีอนุภาคขนาดเล็กมากๆนะครับสามารถปลิวเข้าไปในปอดมันออกมาไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นสารก่อมะเร็งส่วนร็อกวูลผมย้ำว่านี่ไม่ใช่แร่ใยหินและหลายคนก็เข้าใจผิดรวมถึงช่างหลายคนที่ทำคลิปไปก็ยังเข้าใจผิดอยู่เลยการระคายเคืองจากฉนวนร็อกวูลเกิดขึ้นที่ผิวหนังเท่านั้นถ้าเราสูดหายใจเข้าไปตัวนี้จะไม่เข้าไปถึงปอดร็อกวูลเขาได้รับการรับรองแล้วครับว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นใครจะเลือกใช้ก็สบายใจได้นะครับเรื่องสุขภาพส่วนคนที่จะเอาฉนวนร็อกวูลนะครับไปวางใต้ฝ้าคนที่ทำหลังคาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเรียกว่าร็อกชิลเดี๋ยวผมจะติดตั้งในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับSafe and Silent นะจะเป็นฉนวนสำหรับใส่เข้าไปในผนังนะครับเพื่อให้กำแพงของเราเนี่ยเย็นสบายไม่ร้อนทั้งหมดคือวัสดุตัวเดียวกันมีประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับแต่ใช้ต่างพื้นที่กันเพื่อให้แต่ละตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนะเพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้ถูกพื้นที่ครับสำหรับการติดตั้งฉนวนร็อกวูลรุ่น Cool and Comfort นะครับหลังจากทำโครงเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งทำแปรนะให้เราใช้ตะข่ายกรงไก่แบบนี้ครับนำขึ้นไปติดตั้งโดยการติดตั้งเนี่ยเราจะยึดตะข่ายกรงไก่ติดไว้กับจันทันครับหรืออีกวิธีนึงที่ผมใช้ก็คือวางแปรทับตะข่ายแล้วก็ยิงสกรูติดเข้าไปเลยครับสำหรับงานโครงหลังคาวันนี้นะครับเราจะใช้แปรสำเร็จรูปนะครับซึ่งผมมีเหลืออยู่เยอะมากการสร้างบ้านคราวที่แล้วนะครับผมซื้อมาเผื่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกเยอะเลยนะครับเราก็เอาแปรตรงนี้ไปใช้ไม่เห็นหน้าคนทำเลยใบไม้นี่แบบบังหน้าส่วนที่ตะแกรงลวดไปลอยต่อระหว่างตะแกรง2แผ่นนะเราก็จัดการซ้อนกันไปเลยนะครับแบบนี้ก็จะเรียบร้อยนะแล้วเราก็ไม่ต้องยิงสกรูนะครับล็อกตะแกรงไว้บนโครงเหล็กด้วยเราใช้แปรเนี่ยทับตะแกรงเหล็กไปเลยเนื่องจากฉนวนร็อกวูลรุ่น Cool and Comfort เนี่ยจะมีหน้ากว้างเมตร20นะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่7เมตร50ผมจะเอาขึ้นไปวางในร่องแปรเนี่ยผมก็ต้องตัดขนาดให้เข้ากับร่องแปรครับโดยผมเว้นร่องแปรไว้อยู่ที่60เซนครับผมให้น้องสาวผมม้วนไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้การติดตั้งเนี่ยมันง่ายนะแล้วเดี๋ยวโบยกขึ้นไปติดด้านบนได้เลยวันนี้ใส่ชุดทำงานเต็มๆนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ทำงานนะครับเพราะว่าผมจะมาเป็นลูกมือครับการทำงานในที่สูงนะบางทีเนี่ยถ้าจะให้ดีนะผมแนะนำว่าให้มีคนช่วยนิดนึงเราจะได้ไม่ต้องขึ้นลงมันจะค่อนข้างลำบากครับโดยเฉพาะการที่เราจะติดตั้งฉนวนแบบนี้เนาะคนนึงจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็คนนึงส่งฉนวนจากข้างล่างขึ้นไปมันก็จะง่ายที่ต้องใส่ชุดเต็มขนาดนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกทุกคนนะเวลาที่เราติดตั้งฉนวนล็อกวูลเนี่ยฉนวนล็อกวูลเนี่ยมันจะระคายเคืองกับผิวหนังนะครับดังนั้นให้เราใส่ชุดนะครับเสื้อแขนยาวขายาวนะครับใส่ถุงมือและถ้าให้ดีใส่แว่นใส่หน้ากากด้วยแต่พอระคายเคืองสักพักนึงนะครับมันก็จะสามารถหลุดออกเองได้นะครับไม่ต้องกังวลนะสำหรับคนที่ทำงานหลังคานะถ้าไม่มีเซฟตี้ถ้ากังวลใจและถ้าไม่มีความชำนาญนะครับผมแนะนำว่าให้จ้างช่างมาทำจะปลอดภัยกว่านะสำหรับส่วนนี้เหตุผลที่เราจะต้องปูตะแกรงหรือว่ากรงไก่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราติดตั้งฉนวนล็อกวูลเนี่ยตัวแผ่นฉนวนเนี่ยจะได้ไม่แอ่นลงไปใต้ฝ้าของเราครับมันก็เลยอาจจะทำให้ขั้นตอนการติดตั้งนะครับซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่แลกกับประสิทธิภาพที่ได้เรื่องของความเย็นแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าครับทีนี้ครับเวลาเราทำงานฉนวนนะครับวันนี้เราต้องขึ้นหลังคาให้เสร็จเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราปูฉนวนอย่างเดียวทิ้งไว้นะครับปัญหาก็คือเดี๋ยวเศษใบไม้นะครับหรือว่า
ถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาก็จะลำบากสำหรับฉนวนนะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทำการติดตั้งตัวหลังคาเมทัลชีทนะครับโดยเดี๋ยวจะให้โบเนี่ยเขานั่งรออยู่ข้างบนเลยนะไม่ต้องขึ้นลงๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเมทัลชีทเนี่ยส่งขึ้นมาให้ครับเวลาส่งหลังคานะครับเราจะยกขึ้นไปวางด้านขอบนะครับแล้วส่งแบบนี้นะระวังอย่าเข้าไปอยู่ใต้หลังคานะครับเพราะหลังคาเมทัลชีทเนี่ยถ้าไหลย้อนกลับลงมาเนี่ยอันตรายมากๆครับทีนี้ครับเราก็จะเอาตัวแผ่นหลังคานะฮะมาวางทับฉนวนแบบนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวโบเราจะทำการยิงสกรูลงไปนะให้เราดูจากตัวแปรนะว่าแปรอยู่ตรงไหนนะยิงสกรูอ่ะเราต้องยิงลงไปบนสันรอนบนอย่ายิงรอนล่างเพราะถ้ายิงรอนล่างเนี่ยน้ำเข้าบ้านนั่นคือเรียกว่ารอนบนเราจะยิงค่อมไปบนนั้นเลยโดยวิธียิงเราจะยิงจากนอกเข้ามาด้านในแล้วก็อันสุดท้ายรอนสุดท้ายเรายังไม่ยิงเราจะเหลือไว้ทีเนี้ยบางคนก็จะเลือกแบบยิงรอนเว้นรอนยิงแค่หัวท้ายอันนี้แล้วแต่เนาะแต่ปกติเวลาที่ผมยิงเนี่ยที่อยู่ชายหลังคาด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับผมจะยิงครบทุกรอนเลยเนาะส่วนข้างในนะครับที่มาอยู่ข้างในนะผมก็จะใช้วิธียิงรอนเว้นรอนจะยิงครบทุกรอนก็ได้หลังคาลงจอดรถผมอ่ะยิงครบทุกรอนเลยแต่ว่าแบบเปลืองสกูไงเหนื่อยมากหลังจากนั้นก็ลองตัดสินใจว่าเอ๊ะเราลองยิงรอนเว้นรอนดูซินะก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเวลาลมพัดเนี่ยชายมันจะเปิดเด้งตึ้งตึ้งนิดนึงใช่ไหมก็เลยใช้วิธีว่ายิงครบทุกรอนเฉพาะปลายหลังคาอันนี้ลองไปประยุกต์ดูนะครับและคนที่กังวลว่าฉนวนล็อกวูติดตั้งเสร็จไปแล้วเอ๊ะถ้ามันคันเวลาที่มันใช้ไปนานๆมันจะร่วงลงมาในบ้านแล้วทำให้เราคันหรือเปล่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับการติดตั้งฉนวนล็อกวูที่ถูกต้องตัวคูลแอนด์คอมฟอร์ตเราติดตั้งใต้หลังคาเดี๋ยวมีฝ้าไปปิดอีกทีนะครับตัวฉนวนก็จะไม่ร่วงเข้ามาในบ้านส่วนคนที่เอาฉนวนไปวางใต้ฝ้าเราก็จะใช้ตัวร็อกชิลซึ่งร็อกชิลเนี่ยเขาจะเป็นถุงฟลอยปิดมิดชิดทั้งถุงเลยเนาะตัวฉนวนก็จะไม่ร่วงลงมาในบ้านเช่นกันครับส่วนการวางหลังคาในแผ่นต่อไปให้เราเอาแผ่นที่2วางทับรอนสุดท้ายของหลังคาแผ่นแรกนะครับทีนี้เวลาที่เราทำงานบนหลังคานะครับบางจุดเนี่ยจะมีความชันก็ให้ใช้วิธีกระจายน้ำหนักลงไปบนหลังคาแบบนี้นะครับจะนอนยิงสกรูไปเลยก็ได้พอติดตั้งฉนวนพร้อมหลังคาเสร็จนะครับด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นฉนวนแบบนี้การติดตั้งฉนวนพร้อมหลังคาเมทัลชีทเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับน้องสาวผมที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับกำลังติดหลังคาแผ่นสุดท้ายครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้สำหรับงานหลังคาที่น้องสาวผมก็ทำได้ก่อนอื่นเราไปดูงบประมาณสำหรับการทำหลังคารวมถึงการติดฉนวนวันนี้กันก่อนครับจริงๆสำหรับงานโครงเหล็กบ้านน็อกดาวน์ทั้งหมดเลยผมได้สรุปราคาแล้วก็รวมขนาดสัดส่วนต่างๆในการทำงานไว้อีกคลิปวิดีโอนึงนะครับส่วนราคาสรุปในวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเนื้อหาที่ทำในวิดีโอนี้ทั้งหมดครับสำหรับอาเสกกระจันทันเนี่ยผมใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งความหนา 1.8 มิลเส้นหนึ่งราคาอยู่ที่570บาทใช้เหล็ก1เส้นสำหรับทำอาเสแล้วก็เหล็กอีก2เส้นสำหรับจันทันส่วนอีกครึ่งเส้นเป็นเหล็กที่เหลือจากการทำมาไดครับดังนั้นเราจึงใช้เหล็กแค่3เส้นรวมเป็นเงิน 1,710 บาทส่วนแปรอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวนี้เป็นแปรเก่าที่เหลือจากการทำบ้านน็อกดาวน์หลังแรกตรงนี้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับร็อกวูลคูลแอนด์คอมฟอร์ตนะครับตัวนี้หน้ากว้าง 1.20 ความยาว 7.50 1ม้วนใช้กับพื้นที่9ตารางเมตรนะครับหลังคาที่ปูวันนี้ก็9ตารางเมตรพอดีครับราคาม้วนหนึ่งอยู่ที่ 1,400 บาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับและถ้าเราจะคิดเป็นตารางเมตรก็ตกตารางเมตรละ155บาทครับส่วนราคาเมทัลชีทตัวนี้เป็นแบบพ่นสีเทาผมใช้ทั้งหมด 13.2 ตารางเมตรรวมเป็นเงิน 1,570 บาทครับส่วนสกรูและอุปกรณ์อื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงคืออุปกรณ์ที่เหลือจากงานเก่าเหมือนเดิมนะครับงานโครงหลังคาพร้อมปูฉนวนและติดตั้งหลังคาเมทัลชีทใช้เงินไปทั้งสิ้น 4,680 บาทครับก็ประมาณนี้นะดังนั้นงบประมาณนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับมันคือส่วนของตัวฉนวนเนาะที่เพื่อนๆก็อาจจะลองไปเลือกเองนะว่าฉนวนแบบไหนเหมาะสมกับบ้านเพื่อนๆบางคนอาจจะอยากได้ตัวหลังคาปิงปองบางคนอาจจะอยากได้ PU โฟมหรือว่าฉนวนชนิดอื่นลองไปเปรียบเทียบและพิจารณาดูแต่จากที่ผมเคยใช้งานมาผมรู้สึกว่าฉนวนล็อกวูลมันได้ประสิทธิภาพกันความร้อนได้ดีและก็ได้ความเย็นสะสมในบ้านเนี่ยเยอะมากๆครับทีนี้กลับมาที่โบกันบ้างเป็นไงบ้างสำหรับการทำหลังคาครั้งแรกยากง่ายยังไงเหนื่อยก่อนเลยเหนื่อยตรงที่รู้สึกว่าเวลาขึ้นไปอ่ะมันมีความกังวลเพราะบ้านเราอ่ะมันสูงมากฉะนั้นหลังคามันก็เลยยิ่งสูงและยิ่งช่วงแผ่นแรกๆที่เราทำมันเหมือนมันไม่มีที่เหยียบไม่มีที่ค้ำมันก็จะรู้สึกกังวลเป็นพิเศษถึงแม้จะมีเซฟตี้แล้วก็ตามก็ต้องระมัดระวังต้องบอกทุกคนนะว่างานหลังคาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่งาน DIY ที่เหมาะกับทุกคนนะครับมันมีเรื่องของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำงานเราต้องพิจารณาดีๆว่าหน้างานของเราอ่ะทำไหวไหมแล้วสำหรับวิธีการทำงานงานหลังคาที่ต้องใส่ฉนวนเข้าไปด้วยยากไหมไม่ยากจริงๆงานหลังคาที่ใส่ฉนวนเข้าไปด้วยไม่ยากไม่มีขั้นตอนไหนยากเลย
อาจจะมีแค่ตอนที่ดึงหลังคาขึ้นเพราะว่ามันแผ่นใหญ่แล้วก็ต้องเขาเรียกอะไรนะความสูงคือถ้ามีคนช่วยส่งข้างล่างอย่างพี่บูมมาช่วยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้งานไปได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าผู้หญิงคนเดียวอ่ะดึงเลยเนี่ยมันก็อาจจะแบบเขาเลยนะหวัดเสียวไปนิดนึงเป็นว่างานแบบนี้นะครับบางงานก็ต้องยอมรับนะว่าผู้หญิงอาจจะทำคนเดียวลำบากนิดนึงเนาะก็ต้องหาคนช่วยบางงานที่มันมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ลองพิจารณาดูดีๆเนาะสัปดาห์หน้าเราก็จะมาทำตัวโครงผนังเบากันแล้วก็เตรียมเห็นบ้านหลังนี้แล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงซึ่งณวันนี้ที่เราสร้างกันงบประมาณยังอยู่ใน 30,000 ยังไม่เกินเนาะแต่อย่างที่บอกทุกคนนะว่ามันอาจจะแหลบๆทะลุไปนิดหน่อยนะเพราะว่าเรามีการต่อเติมเพิ่มจากไอเดียตอนแรกเราเยอะมากเยอะมากๆเนาะบ้านเท่ากับบ้านครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมและน้องสาวนะครับพาผมไปยอด 700,000 subscribe ซึ่งณวันนี้ที่ถ่ายยังไม่ถึงแต่ณวันที่ออนแอร์น่าจะถึงแล้วเย้เอาใหม่นะครับเอาใหม่ฝากติดตามผมและพาผมไปถึงยอด 800,000 ซับสไครบ์และฝากไปติดตามช่องน้องสาวผมนะครับทูบีโบชาเด็กบ้านดินทั้งใน TikTok ไลน์ Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย